อย่างน้อยสองเสาเลยไว้ใช่ไม่กล้องที่จะจับเร็วกว่าน้อยไงกล้องจับเร็วเสาหินนี้เป็นอนุสรณ์ที่รัฐะของกรีก31รัฐนะครับสร้างเป็นอนุสรณ์ถวายเทพอพอลโลในโอกาสที่สามารถเอาชนะพวกเปอร์เซียในสงครามที่เคยว่าปราเตียในปี479ก่อนคริสต์ศักราชเขาก็เอามาตั้งไว้ซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่บรรพบุรุษทำไว้ก็เป็นทรัพย์สมบัติที่ลูกหลานจะเก็บเกี่ยวกินอย่างที่พบเห็นอยู่ในยุโรปเอเชียปัจจุบันรวมทั้งที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านของตุรกีนะครับนี่ก็เป็นบรรดาผู้ที่มาเที่ยวชมสังเกตต้นไม้เพื่อเปลี่ยนสีด้านหลังเป็นมัสยิดนะครับมอสต้นไม้สวยด้านหน้าเนี้ย